สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะวันนี้ผมอยู่แถวๆท่าเรือเพตานะครับจะข้ามฟากไปกินพิซซ่าแถวพระประแดงนะครับผมเดี๋ยวเราไปข้ามเรือกันก่อนค่าข้ามเรือ2บาทถ้าหากมาจากท่าเรือเพตานะครับผมมาทางปู่เจ้านะครับก็ข้ามเรือนะครับราคาสุดคลาสสิกเพียง2บาทนะครับถ้าเกิดใครอยากจะนำมอเตอร์ไซค์ข้ามไปนะครับก็มีแพข้ามฟากนะครับในราคา10บาทเดินทางข้ามฟากไม่ถึง5นาทีนะครับผมก็ถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวตามผมมาต่อเลยแล้วกันนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมร้านพิซซ่าที่เราจะพามากินนะครับผมเป็นร้านดังย่านพระประแดงเลยนะครับก็เมื่อก่อนนะฮะเขาก็จะขายอยู่ตรงนู้นอ่ะตอนนี้เขาย้ายที่ขายแล้วเขามาอยู่ในคูหาแล้วนะครับผมดูซิว่าคุณภาพหรือราคาอะไรจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าร้านใหม่ที่เขาตั้งมันอยู่ตรงไหนป่ะก็เดินไปตามทางนะครับระยะทางประมาณ20เมตรนะครับ yeah. แลทางขวาไว้นะฮะแล้วจะเจอซอยธนาคารกรุงศรีก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยนะครับเดินเข้าไปไม่ถึง5เมตรนะฮะอยู่ซอยตรงข้ามนี้เองแหละใกล้ถึงแล้วป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยมาถึงแล้วนะครับร้านพิซซ่าแมนนะซึ่งเมื่อก่อนนะครับเคยอยู่ที่สามแยกพระประแดงตรงนี้ตรงท่าแพนะครับก็ถ้าเกิดมาทางนู้นนะก็มาแบบผมเลยแต่ถ้าเกิดจะมาทางนี้นะครับเข้าทางอาร์เคดตรงข้ามอาร์เคดพระประแดงนะครับเข้ามาเลยนะฮะปึ๊บตรงเข้ามาเลยนะครับร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายนะเห็นธนาคารกรุงศรีที่ไม่ค่อยจะเห็นอยู่ในตรงมุมเนี่ยแล้วก็เดินตรงเข้ามานิดเดียวนะครับก็ถึงเห็นป้ายนี้แปลว่าถึงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราตามเข้าไปในร้านเลยนะครับแล้วก็ไปถามเขานะครับว่าซิกเนเจอร์ของร้านนี้มีอะไรให้เรากินนะครับผมยังไงเดี๋ยวตามเข้ามาในร้านเลยนะครับค่อยดึงค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับอยากจะถามก่อนแล้วกันนะว่าเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่มีอะไรแนะนำให้ผมบ้างครับที่ร้านจะมีแซลมอนผักผงลมควันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งรองมาก็เป็นฮาวายเอียนรองมาก็เป็นน่าซีฟู้ดซีฟู้ดแล้วก็ใส่สี่อย่างมีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยมีปูอัดอาหารราคา149แต่ตัวนี้ราคา129บาทใส่เครื่องใส่ได้2อย่างเลยแต่วันนี้มีโปรโมชั่นวันสุดท้าย99บาทแต่ว่าโปรโมชั่นของเราจะมีต่อไปเรื่อยถ้าใครติดตามเพจพิซซ่าแมนพระประแดงจะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆให้ลูกค้าติดตามแล้ววันนี้รับหน้าอะไรดีคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไหมซิกเนเจอร์ของที่เลยครับผักผงแซลมอนผักผงแซลมอนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอไปดูตอนเขาทำแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งกินกันเลยดีกว่าครับร้านพิซซ่าแมนนะครับก็ย้ายเข้ามาอยู่ในคูหานี้แล้วนะครับผมหน้าร้านสีเขียวๆและถ้าใครมองขึ้นไปก็จะเห็นป้ายเป็นร้านสเต็กนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะเขามาเช่าร้านต่อที่นี่นะครับผมรับรองว่าแป้งและซอสของที่นี่นะครับต่างจากที่อื่นแน่นอนนะฮะเชฟเป็นคนทำแป้งเองนะแล้วก็ซอสก็ปรับให้เข้ากับลิ้นของคนไทยนะครับจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะฮะเหมือนซอสเนื้อนั่นแหละจริงๆแล้วนะฮะเป็นร้านที่เอาไว้สั่งกลับบ้านนะครับผมนะใครที่อยากจะเข้ามาดูวิธีการทำก็เชิญได้เลยนะครับผมนี่เลยโอ้ยโอ้ยดูชีสดิอ๋อมันคนร้อนอ่ะก็อย่างเงี้ยไอ้สดๆใหม่ๆแล้วก็ร้อนๆเนี่ยอร่อยแต่มือพองแล้วนะเวลาจะกินต้องดูดีนะแต่ที่นี่เขาสั่งกลับบ้านไงพอไปถึงบ้านก็พอกินพอใช้ได้พอดีแต่นี้เรากินสดนะครับผมที่นี่เลยนะแต่ปกติเขาไม่ได้ให้นั่งกินนะแต่เรามาถึงนี่แล้วไงเราก็ต้องกินสดๆตรงนี้ลองดูเลยแล้วกันใส่ซอสนิดนี่แหละครับตรงไหมเราไปเทซอสใส่อีกชิ้นก็อีกชิ้นมันร้อนโอเคเอ้ยหยดไหมรอบนี้กินหมดเลย
จะทานแล้วนะครับบอกเลยว่าแตกต่างจากที่อื่นนะครับผมพิซซ่าท่าน้ำและพิซซ่าแมนนะครับผมตอนนี้มีหน้าร้านแล้วเป็นครูหาแล้วมี Facebook ด้วยเดี๋ยวติดชื่อ Facebook ให้ข้างล่างเลยแล้วกันนะตรงนี้นี้นะแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออะไรนะครับติดต่อเข้าไปใน Facebook ได้เลยใครที่อยู่แถวนี้นะรับรองว่าได้กินพิซซ่าอร่อยแน่ไอชิ้นนี่อย่างเยอะนี่ไม่ได้เยอะเพราะว่าเรามาถ่ายนะมันเยอะอย่างนี้อยู่แล้วนะยังไงถ้าติดต่อเข้ามามีบริการอะไรบ้างไหมครับตอนนี้จะมีกระด้างแล้วก็รอของไทยพาณิชย์ของโรบินฮูดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าจะสั่งกดสั่งแก๊ปได้กดเป็นวัสดุและคิดระยะทางจะมีแก๊ปมารับและคิดระยะทางมาถ่ายก็เพื่อนๆนะครับใครที่อยากเข้ามากินเข้ามาดูวิธีการทำที่ร้านนะครับของเชฟเลยนะก็มาจากท่าน้ำพระประแดงนะครับตรงเข้ามา20เมตรนะครับมองทางขวามือนะฮะก็จะเจอธนาคารกรุงศรีนะครับเลี้ยวเข้ามาเลยซอยสมิงป่าพยัคฆานะครับผมจำได้เดี๋ยวให้ดูชีสเลยดีกว่านี่ชีสแน่นๆไปเลยนะดูดิกันเยอะแม่โจ้แม่โจ้อยู่เชียงใหม่บ้าแม่เจ้าแม่เจ้าฮะชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนที่รักชีสนะครับผมเชิญเข้ามาได้เลยนะสะใจแน่ๆนะครับแน่นอนเลยนะและนี่ที่ผมมาวันนี้นะครับโชคดีมากเป็นโปร99บาทวันสุดท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเขาจะมีโปรใหม่ๆมานำเสนอเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะติดตามที่ Facebook ร้านเขาเลยนะครับพิซซ่าแมนนะพิซซ่าท่าน้ำนะใครที่ดูช่องผมอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกินก่อนสวัสดีครับผมไปหมด เมนูก็ลูกค้าก็นิยมกันนะเป็นพิซซ่าหน้าเคบับพิซซ่าแล้วเราหันเคบับไปใส่ตรงพิซซ่าเป็นพิซซ่าชีสมีมีเฉพาะวันศุกร์อ่ะเสาร์อาทิตย์มีแค่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์พ่อเด็กเรียนมาอยู่เรียนเป็นเสาร์อาทิตย์นะ